รองเป็ดน้องโบทิศขอไทยลีกเลื่อนเกมดวลบีจีไว้อาลัยอดีตแข้งของทีมรองประธานสโมสรน้องโบทิศเอฟซีทีมในศึกไทยลีกขอไทยลีกพิจารณาเลื่อนเกมดวลบีจีปทุมเอฟซีออกไปหลังคนในพื้นที่เพิ่งพบเหตุการณ์สะเทือนขวัญพร้อมไว้อาลัยอดีตนักเตะของทีมเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์สะเทือนขวัญคนไทยหลังสิบตรีกองประจำการอาจารย์ปัญญาคำราบอดีตผบ.หมู่ป.ส.พ.นวังก่อเหตุกราดยิงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.อุทัยสวรรค์อำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตก่อนจะยิงตัวตายพร้อมลูกและภรรยาเมื่อช่วงเที่ยงวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาโดยเฟซบุ๊กสโมสรหนองบัวพิษเอฟซีได้โพสต์ข้อความแจ้งข่าวเศร้าสูญเสียวีรชนบุตรวิเชียรซึ่งเป็นอดีตนักฟุตบอลของทีมในยุคบุกเบิกจากเหตุการณ์สะเทือนขวัญนี้โดยระบุว่าทางสโมสรฟุตบอลหนองบัวพิชยาเอฟซีขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวบุตรวิเชียรที่สูญเสียเปิ้ลวีรชนบุตรวิเชียรหนึ่งในผู้เคราะห์ร้ายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลอุทัยสวรรค์อำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูเมื่อช่วงบ่ายวันที่6ตอตอ65สำหรับเปิ้ลวีรชนบุตรวิเชียรเป็นอดีตนักฟุตบอลหนองบัวลำพูเอฟซีในยุคเริ่มแรกของสโมสรนอกจากนี้เพจติ้งเคิร์ฟคิดไซโค้งยังได้เผยแพร่ข้อความของมาดามจอยกฤษยาผู้มงคลสุริยารองประธานสโมสรหนองบัวพิษเอฟซีที่ขอให้บริษัทไทยลีกพิจารณาเรื่องการเลื่อนแมตช์การแข่งขันฟุตบอลไทยลีกเกมที่หนองบัวพิษเอฟซีจะเปิดพิชยสเตเดียมพบกับบีจีปทุมยูไนเต็ดในวันเสาร์นี้ออกไปมีใจความว่าเหตุการณ์สะเทือนขวัญวันนี้ส่งผลกระทบทางจิตใจอย่างรุนแรงต่อพี่น้องชาวจังหวัดหนองบัวลำพูแฟนบอลและทุกคนในสโมสรรวมถึงคนทั่วโลกเราจะจัดการแข่งขันในวันเสาร์นี้ที่พิชยสเตเดียมกันอย่างไรทั้งที่สภาพจิตใจมีแต่ความหดหู่ไม่ว่าทีมไหนจะยิงเข้าได้หรือทีมไหนเป็นผู้ชนะจะดีใจได้อย่างไรถ้าพิชยสเตเดียมและทุกพื้นที่ของหนองบัวลำพูเต็มไปด้วยคราบน้ำตาของพี่น้องชาวจังหวัดหนองบัวลำพูฟุตบอลมีเพื่อสร้างความสุขให้ผู้ชมแต่เราจะจัดการแข่งขันบนพื้นที่หนองบัวลำพูที่มีแต่คนหัวใจแตกสลายได้จริงๆหรืออยากจะฝากถึงผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องทบทวนเรื่องนี้เป็นกรณีพิเศษหน่อยค่ะอาบแม่ช็อปที่วัดสันเลยจ้าโดยก่อนหน้านี้ทางทีมหนองบัวพิษได้ทำหนังสือขอเลื่อนเกมดังกล่าวออกไปก่อนเนื่องจากสถานการณ์ฝนกอตอกระหนักบวกกับมีน้ำท่วมขังเป็นวงกว้างในพื้นที่สนามพิชยสเตเดียมและคาดว่าต้องใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์จะคืนสู่สภาพปกติแต่ทางไทยลีกแจ้งว่าไม่สามารถเลื่อนเกมได้เนื่องจากสโมสรเองจะมีโปรแกรมที่หนักในช่วงเลข2รวมถึงทางบีจีปทุมยูไนเต็ดได้มีการจองตั๋วเครื่องบินเพื่อเดินทางไว้แล้วก่อนจะมาเกิดเหตุการณ์สลดดังกล่าวขึ้นโค้ชด่วนยอมรับเซอร์เบียอเมริกาสุดหนักสั่งตบสาวลุยเพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพ่ายเยอรมนี 1-3 เซตในการแข่งขันนัดที่2รอบ2ศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022รายการFIVB Women World Championship 2022ที่ประเทศโปแลนด์เมื่อวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาทำให้ขณะนี้ตกไปอยู่อันดับ6โดยเหลือการแข่งขันอีก2นัดพบเซอร์เบียวันศุกร์ที่วันที่7ตุลาคมเวลา20นาฬิกาและปิดท้ายพบสหรัฐอเมริกาวันเสาร์ที่วันที่8ตุลาคมเวลา20นาฬิกา
ล่าสุดกัปตันชมพู่พรพันธ์เกิดปราดมือเซตกัปตันทีมเผยว่าต้องยอมรับว่าทั้งแคนาดาและยอมนี่เป็นทีมที่อยากเอาชนะเราจริงๆเพราะดูจากที่เขาเจอกับเราดูจากกริยาท่าทางเขามองตาเราแล้วเรารู้ได้เลยว่าเขาจะทำทุกวิถีเพื่อเอาชนะเราให้ได้เขามีการรุกที่ดีการรับดีทำการบ้านดีมากๆแล้ววันนี้เราก็เล่นกับเขาสนุกเลยทีเดียวพรพันธ์เผยอีกว่า2เกมที่เหลือทีมไทยเป็นทีมที่ชอบเจออะไรหนักแล้วมักจะทำได้ดีแล้วเป็นอีก2เกมที่เหลือของปีนี้ด้วยอยากให้ทุกคนเชียร์พวกเราเราทุกคนตั้งใจจะเล่นออกมาให้ดีที่สุดเหมือนไม่มีอะไรจะเสียแล้วและเล่นให้เต็มที่แบบมีความสุขด้านโค้ชด่วนดนัยศรีวัชรเมธากุลกุนซือวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเผยว่าถือว่าเป็นเกมที่หนักมากสำหรับเราเพราะเยอรมนีค่อนข้างเร็วและหนักมากในเรื่องของการตีและการบล็อกเรามาปรับได้ในเซตที่3แล้วในเรื่องของกระบวนการที่สามารถรุกแบบผสมในแบบที่ต้องการได้ประกอบกับเซต3และเซต4บอลมันเข้าเลยทำให้เราเล่นรูปแบบของเราที่เราอยากเล่นได้แต่ต้องยอมรับว่าเขาเสิร์ฟได้ดีมากวันนี้ทำลายเกมของเราได้ทำให้เราเล่นค่อนข้างยากแล้วก็เราเกิดข้อผิดพลาดเองในเรื่องของการเสิร์ฟและกระบวนการสื่อสารทำให้แพ้ไปในเกมนี้อีก2นัดที่เหลือเป็นเกมที่หนักทั้งคู่สนามนี้ถือว่าเด็กๆ เราได้เรียนรู้ก็ต้องยอมรับว่าแต่ละทีมเป็นทีมที่หนักและดีของยุโรปเลยพวกเราเองก็พยายามที่จะต่อสู้กับเขาอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะสถานการณ์ใดๆถึงร่างกายนักกีฬาจะล้าหน่อยแต่ก็จำเป็นที่จะต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์มุ่งหน้าต่อเพื่อจะทำให้เด็กๆชุดนี้สามารถที่จะเดินไปสู่เป้าหมายยิ่งใหญ่ที่เราหวังไว้ได้ส่วนหลังจบเกมที่มีแฟนๆชาวไทยร่วมนำเค้กมาอวยพรวันเกิดให้กับโค้ชด่วนเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดอายุครบ52ปีซึ่งตรงกับวันที่5ตุลาคมพอดีเกี่ยวกับเรื่องนี้โค้ชด่วนเผยว่าก็ถือว่าเซอร์ไพรส์รวมถึงการเล่นของเด็กๆ ด้วยทุกคนก็พยายามช่วยทุ่มเทเต็มที่เพื่ออยากจะให้โค้ชของเขาได้ชื่นใจผมก็ต้องขอบคุณเขาและก็ขอบคุณกองเชียร์ที่วันนี้นำเค้กวันเกิดมาให้กับทางตัวผมเองเป็นเรื่องที่ประหลาดใจมากบอกตรงๆว่าไม่น่าเชื่อแต่ก็มีความสุขครับถึงแพ้แต่ก็แพ้แบบมีความสุขก็ต้องขอโทษแฟนๆที่สนามแห่งนี้แล้วก็แฟนๆที่บ้านด้วยที่เราไม่สามารถที่จะทำชัยชนะได้ในวันนี้แต่พวกเราจะสู้เต็มที่ในทุกๆแมตช์ที่เหลือครับผมI'm not the only one.